ภาษาภาษีป.6หน่วยการเรียนรู้ที่16ข้างเทียงพระสุธาสรุปเนื้อหาเด็กชายเตหลิบและน้องชายชื่อสูดเป็นเด็กลูกครึ่งที่มีแม่เป็นคนไทยส่วนพ่อของพวกเขาเป็นฝรั่งที่มาจากประเทศที่เป็นเกาะเคลิบและน้อยอยู่กับยายและครอบครัวที่เมืองไทยคุณทวดของพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านบ้านของเขามีชื่อว่าบ้านสีน้ำตาลเคลิบและน้องชายเรียนโรงเรียนนานาชาติพวกเขาจึงพูดอ่านและเขียนได้สองภาษาอาหารโปรดของเคฮาสิบคือข้าวเหนียวไก่ย่างและข้าวกล้องไข่เจียวที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกเวลาโรงเรียนปิดคลิปและน้องจะบินกลับไปอยู่กับปู่และย่าเคลิบอยากรู้ประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนของพ่อบ้างเขาจึงไปค้นหาจากห้องสมุดที่อยู่ใกล้บ้านจึงรู้ว่าชนชาติผิวขาวที่ต้องการหาดินแดนใหม่เพื่อขยายอาณาเขตประเทศของตนได้พากันอพยพลงเรือเมื่อพบแผ่นดินข้างหน้าก็เข้ายึดโดยขับไล่คนพื้นเมืองออกไปและให้ไปอยู่ในที่ที่จำกัดคนพื้นเมืองนั้นมีจำนวนน้อยอาวุธก็มีเพียงหอขวานธนูจึงสู้ปืนใหญ่ไม่ได้คนผิวขาวกลุ่มนี้จึงก่อตั้งประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์ยังไม่ถึง200ปีเลยครั้นเหลียวมาดูประวัติศาสตร์ของแผ่นดินแม่เคลิบภูมิใจมากเพราะเมืองไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้านับจากอาณาจักรแรกคือสุโขทัยปัจจุบันเมืองไทยก็มีอายุเกือบ800ปีแล้วตอนนี้คลิปกำลังสนใจอ่านประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งได้ลงเสาหลักเมืองมากตั้งแต่วันที่21เมษายนพ.ศ. 2325ทุกรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9คลิปชอบทุกรัชกาลเลยเพราะแต่ละรัชกาลมีดีมีเก่งที่แตกต่างกันไปรัชกาลที่1ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2และ3ทรงเป็นศิลปินที่หาใครเทียบยากรัชกาลที่3ทรงมีถุงแดงช่วยชาติรัชกาลที่4ทรงเป็นนักปราชญ์และนักดาราศาสตร์รัชกาลที่5ทรงเลือกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนรัชกาลที่8ยุวกษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติรัชกาลที่9ทรงเป็นอัจฉริยะดีเลิศเก่งทุกอย่างน้องลูดน้องชายของคลิปอยากฟังเรื่องถุงแดงเคลิบจึงเล่าให้น้องฟังว่ากรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นพระโอรสในรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสภาลัยพระมารดาเป็นสามัญชนต้นตระกูลเป็นชาวมุสลิมเจ้าเมืองสงขลาพระองค์ทรงมีความชำนาญการค้าขายส่งเรือสำเภาบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองจีนจนมั่งคั่งพระราชบิดาทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวพระองค์ได้ทรงแบ่งเงินจากการค้าขายนี้ออกเป็น3ส่วนไว้ใช้สอยส่วนหนึ่งนำไปสร้างวัดส่วนหนึ่งและถวายพระราชบิดาไว้ใช้ในราชการส่วนหนึ่งพอพระราชบิดาสวรรคตท่าราชบริพารพร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นรัชการที่3เมื่อพระชนมายุ 37 พรรษาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงโปรดงานบุญโปรดให้สร้างและบูรณาวัดเก่าทั่วพระนครเช่นพระปรางวัดอรุณราชวรารามโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามภูเขาทองวัดสระเกศและอื่นๆและที่โด่งดังไปทั่วโลกคือการโปรดให้ปั้นฤาษีดาตนและทำจารึกวัดโพหรือตำราหมอนวดไว้ในแผ่นหินวัดโพทำให้ผู้คนต่างยกย่องว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยยูสนโกได้ประกาศให้เป็นมาตกภูมิปัญญาสำคัญของโลกอีกด้วยในสมัยรัชกาลที่3ไทยเป็นที่เกรงขามหากดินแดนไหนที่เดิมเคยเป็นของไทยเกิดการกบฏจะถูกปราบได้หมดเช่นไซบุรีกลันตันเวียงจันทน์เมื่อครั้งกบฏเจ้าอนุวงศ์ทำให้เราได้ท้าวสุรนารีเป็นวรสตรีคนสำคัญของไทยหลังจากเหตุการณ์นี้รัชกาลที่3จึงทรงทำนุบำรุงชุมชนอีสานยกขึ้นเป็นเมืองและให้คนพื้นเมืองเป็นเจ้าเมืองปกครองเพื่อป้องกันมิให้เกิดกบฏอีกต่อไปเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่3เจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงส่งเสริมการค้าเสรีกับนานาประเทศได้กำไรก็ทรงนำเงินนั้นแยกใส่ถุงแตงไว้ถุงละสิบทั้งเก็บไว้ในหีบกำปั่นข้างห้องพระบรรทมโดยมีพระประสงค์ว่าส่วนหนึ่งไว้สำหรับสร้างและทำนุบำรุงวัดทั้งในและนอกพระนครส่วนหนึ่งยกให้แผ่นดินเก็บรักษาไว้ไทยเมื่อยามจำเป็นพระองค์ทรงมองการไกลรัชกาลของพระองค์การเงินจึงมั่นคงและไม่มีการนำเงินถุงแดงออกมา
ใช้เลยรัชกาลที่4เองก็ทรงดำเนินรอยตามคือให้เงินถุงแดงเป็นเสมือนเงินทุนสำรองของประเทศไม่ทรงนำเงินถุงแดงออกมาใช้เช่นกันเมื่อไม่มีเงินเบี้ยหวัดจ่ายแก่ข้าราชการก็โปรดให้ล้อทองเบญจาออกจ่ายแทนเงินสดเลยก็มีเงินถุงแดงออกมาช่วยชาติก็ต่อเมื่อสมัยรัชกาลที่5ฝรั่งเศสยึดเขมรและเวียดนามและกำลังจะเข้ายึดลาวซึ่งอยู่ในความปกครองของไทยทหารไทยสู้รบป้องกันอย่างเต็มกำลังทำให้ทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตไทยทำหนังสือประท้วงฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสกลับกล่าวหาว่าไทยรุกรานวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2436ซึ่งตรงกับรศ. 112ฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบ3ลำเข้ามาที่ปากน้ำเจ้าพระยาและเกิดการยิงกันกับทหารไทยที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าฝรั่งเศสได้ล่วงล้ำเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครและยืนคำขาดให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือของลาวไปจนถึงพรมแดนเขมรให้ฝรั่งเศสรวมทั้งค่าเสียหายจากการปะทะเป็นเงิน2ล้านฟรังและให้วางเงินประกันอีก3ล้านฟรังคิดเป็นเงินไทยขณะนั้นก็ราว 2,580,000 บาทเหตุการณ์นี้ทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสียพระทัยจนประทวนหนักแต่เพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้พระองค์จึงจำต้องทรงทำตามข้อเรียกร้องแต่เงินในพระคลังหลวงไม่พอและต้องจ่ายเป็นเหรียญเท่านั้นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จึงกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องเงินถุงแดงเมื่อทรงนำออกมาปรากฏว่ามีถึง 30,000 ช่างก็ราวๆ 2,400,000 บาทรัชกาลที่3ทรงเก็บสะสมไว้เป็นเหรียญทองคำของแม็กซิกันซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทั่วโลกแม้จะไม่พอก็ได้เงินช่วยชาติจากบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบอบริพารน้อยใหญ่ที่รวมกันนำข้าวของมีค่าของตนไปขายแล้วนำเงินมาร่วมสมทบกันไถ่ถอนบ้านเมืองไทยจึกรักษาเอกราชของชาติไว้ได้สำเร็จพออ่านจบเตลิบและน้องชายก็พากันนั่งซึมเขาไม่รู้ว่าน้องชายเขาคิดอะไรแต่สำหรับหลิบเขาติดว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเนตรที่ยาวไกลคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญคนไทยจึงพูดกับชาติใดๆในโลกได้อย่างภาคภูมิใจว่าแผ่นดินไทยเป็นของลูกหลานไทยและไม่เคยตกเป็นเมืองครึ่งของชาติใดเลยเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ฟังเพียงพระสุธาจริงๆ